ซึ่งในรายละเอียดแบบนี้ฮะคุณผู้ชมเลขาธิการพรรคก้าวไกลคุณชัยธวัฒน์บอกแบบนี้ครับเอาชี้แจงรายละเอียดเป็นข้อๆเลยนะฮะคุณชัยธวัฒน์บอกว่า1เลยนะวันนี้เพื่อไทยแจ้งว่าต้องการขอออกจาก MOU ที่ทำร่วมกัน2ฉบับก็คือ MOU ในการจัดตั้งรัฐบาล8พรรคครับแล้วก็ MOU ที่ทางเพื่อไทยกับก้าวไกลทำร่วมกันในตอนที่เลือกประธานสภานี้ข้อแรกข้อที่2ครับเพื่อไทยไม่ได้ขอให้ก้าวไกลพิจารณาถอยมาตรา112ขีดเส้นใต้นะเพื่อไทยไม่ได้ขอให้ก้าวไกลพิจารณาถอยมาตรา112และตลอดเวลาไม่เคยเจรจาในเรื่องนี้โดยเพื่อไทยให้เหตุผลว่าพรรคการเมืองที่เพื่อไทยไปคุยมาไม่ต้องการให้ก้าวไกลร่วมรัฐบาลไม่ว่ามีมาตรา112หรือไม่แล้วก็ข้อที่3ครับเพื่อไทยไม่ได้ขอให้ก้าวไกลโหวตให้แคนดิเดตนายกของเพื่อไทยในวันที่4สิงหาคมโดยให้เป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละพรรคซึ่งการหารือกันวันนี้แกนนำเพื่อไทยบางคนอันนี้คุณชัยธวัฒน์บอกนะแกนนำเพื่อไทยบางคนยังกังวลว่าถ้าพรรคก้าวไกลไปโหวตให้คันดิเดตของทางก้าวไกลไปโหวตให้คันดิเดตของทางเพื่อไทยอาจจะทำให้สวบางคนไม่ไว้วางใจพรรคเพื่อไทยก็ได้นี่แหละนะฮะและพรรคก้าวไกลก็ย้ำว่าไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็จะทำหน้าที่ส.ส.อย่างเต็มที่ตามที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนครับพรรคก้าวไกลต้องขอโทษพี่น้องประชาชนทุกท่านที่เราไม่สามารถผลักดันให้เกิดการจัดตั้งรัฐบาลที่เคารพเจตจำนงของพี่น้องประชาชนผ่านการเลือกตั้งได้สำเร็จดังที่พรรคเพื่อไทยได้แถลงไปแล้วเมื่อตอนบ่ายนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยจะแยกจากพรรคก้าวไกลไปจัดตั้งรัฐบาลด้วยตนเองในการพูดคุยระหว่างตัวแทนของพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยเมื่อเช้านี้นะครับพรรคเพื่อไทยได้แจ้งกับพรรคก้าวไกลว่าต้องการที่จะขอออกจาก MOU ที่เราได้ทำร่วมกันทั้ง2ฉบับนะครับก็คือ MOU ในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันระหว่างพรรคการเมือง8พรรคและ MOU ที่พรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลได้ทำร่วมกันในตอนที่มีการพูดคุยเรื่องการเลือกประธานสภานะครับทั้ง2ฉบับประเด็นที่2นะครับในการพูดคุยกันพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีการขอให้พรรคก้าวไกลพิจารณาถอยเรื่องการเสนอนะครับมาตรา112นะครับและตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีการเจรจากันเรื่องนี้นะครับโดยพรรคเพื่อไทยได้ให้เหตุผลว่านะครับพรรคการเมืองเกือบทั้งหมดที่พรรคเพื่อไทยไปพูดคุยกันที่ผ่านมาไม่ต้องการให้พรรคก้าวไกลเข้าร่วมรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะมีเรื่อง112หรือไม่ก็ตามก็เดี๋ยวรอจับตานะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะมีพรรคไหนร่วมรัฐบาลบ้างจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเขาเจรจาเขาไม่ได้มาเจรจาหลังจากแถลงเมื่อสักครู่นี้หรอกเขาคุยไว้นานละคุยกันไว้นานแล้วแล้วพรุ่งนี้ตามข้อมูลเดิมนะคุณผู้ชมก็จะเป็นช่วงประมาณบ่ายสามนะคะน่าจะเป็นบ่ายสามที่รัฐสภาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวรอพรุ่งนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้เปลี่ยนแปลงได้นะใช่ยังต้องรออีกหลายพรรคนะคะ